สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับตัวทำแบบฝึกหัดนะครับโปรแกรมมิ่งนะครับที่เป็นเว็บเบสนะครับคือโอเคก่อนหน้านี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะรู้จักนะครับสิ่งที่เรียกกันว่าเกรดเดอร์นะครับก็คือหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้อย่างเช่นเป็นเกรดเดอร์ที่ใช้ที่มช.นะครับก็คือว่าหลักๆนะครับเราก็เลือกโจทย์อย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเขียนโปรแกรมตามที่โจทย์กำหนดครับแล้วก็ทำการส่งไฟล์นะครับแล้วก็กด submit แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับว่าโอเคได้กี่ข้อนะครับถูกกี่ข้อผิดกี่ข้ออย่างเช่นตรงเนี้ยถูกหมดเลยนะครับก็แต่ละข้อใช้เวลาประมวลผลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็มีความลำบากนิดนึงนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คือว่าในการส่งเกรดเดอร์แบบนี้ก็คือต้องเขียนทั้งโปรแกรมเลยนะครับเขียนตั้งแต่ อย่างเช่นถ้าภาษา C ก็ sharp include อะไรเงี้ยครับต้องเขียนหมดเลยนะครับแต่ว่าก็สำหรับคนที่เพิ่งเรียนเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าการให้เขียนทั้งหมดเลยแบบบางทีก็จะมีปัญหานะครับว่าแบบเฮ้ยเขาจะพะวงเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าถ้าใครหัดเขียน Java อย่างเงี้ยครับก็กว่าจะเริ่มเขียนได้โหเขียนPublic Static Void Main อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเขียนเยอะเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่เรานะครับเวลาตอนเราสอนหรือว่าเราอยากอบรมอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาโฟกัสที่บางส่วนก่อนนะครับอย่างเช่นว่าถ้ากำลังเรียนเรื่อง if นะครับเราก็อยากให้โฟกัสว่าโอเคเนี่ยเราจะเขียนนะครับเงื่อนไขยังไงดีเพื่อให้การตรวจสอบถูกต้องนะครับหรือว่าเราทำแบบฝึกหัดเรื่องลูปนะครับเราก็จะโฟกัสเรื่องลูปว่าต้องวนกี่รอบอินเด็กซ์เป็นเท่าไหร่อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับหรือว่าเรานะครับจะเขียนฟังก์ชันบางอย่างนะครับเขียนฟังก์ชันบางอย่างอย่างเช่นเราอยากให้นักเด็กนะครับที่เรียนเนี่ยมาลองหัดเขียนฟังก์ชันแล้วก็บอกว่าเรามีการเรียกฟังก์ชันแบบนี้โอเคให้ไปเขียนฟังก์ชันมานะว่าเนี่ยฟังก์ชันในการคำนวณพื้นที่นะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะใช้ elab นะครับ elab sheet นะครับในการสร้างแบบฝึกหัดนะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับผมทำไว้หน่อยนึงโอเคอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเรานะครับกำลังทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่อง if นะครับเราก็สามารถเจาะรูได้ครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเช็คควอดแดนนะครับก็คือรับจุดมานะครับก็คือจุดก็จะเป็นโอเคพิกัด x y อย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเขียนโจทย์นะครับว่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เช็คว่าโอเคอย่างควอดแดนที่1ก็คือ x ต้องเป็นบวก y ต้องเป็นบวกใช่ไหมครับโอเคตรงนี้เราก็สามารถเจาะช่องได้เลยครับตรงนี้เจาะช่องได้นะครับว่าโอเคอยากให้เขาโฟกัสเรื่องอะไรนะครับตรงนี้ก็เจาะได้อย่างเช่นตรงนี้ถ้าเป็นจุดกำเนิดใช่ไหมครับมันก็ควรจะเป็นอะไรนะ x ใช่ไหมครับเท่ากับ0ใช่ไหมครับและนะครับ y เท่ากับ0อะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็กรอกได้นะครับก็คือเราสามารถเจาะช่องตรงไหนก็ได้เลยนะครับในส่วนของโค้ดนะครับแล้วก็กดส่งคำตอบได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับผมทำไว้ก็คือถ้าสมมติว่าอยากให้ทำเป็นฟังก์ชันครับอย่างเช่นตรงเนี้ยครับเราบอกว่าโอเคเรามีฟังก์ชันนะครับการคำนวณพื้นที่นะครับอยากให้เติมคำสั่งนะครับในฟังก์ชันนะครับ cal area นะครับซึ่ง cal area เนี่ยรับชนิดนะครับ type แล้วก็รับความยาวนะครับโดยที่ถ้าชนิดที่1เนี่ยเป็นให้คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะอ๋อเด็กก็ต้องมาคิดว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สูตรอะไรนะครับโอเคหรือโอเคถ้าเป็น type เป็น2ก็คือพื้นที่วงกลมนะครับก็คือให้รับสิ่งที่รับมาเนี่ยเป็นความยาวของรัศมีนะครับก็คือเราให้ค่า pi เป็นค่านี้นะครับเฮ้ยพื้นที่วงกลมเป็นยังไงเราก็อาจจะต้องให้เขาลองเขียนฟังก์ชันก่อนนะครับตรงเนี้ยฟังก์ชันเห็นไหมครับเราสามารถเจาะเป็นรูกว้างๆได้เลยนะครับก็คือสามารถให้เขียนทั้งโปรแกรมนะครับหรือว่าเขียนส่วนของโปรแกรมส่วนของฟังก์ชันหรือว่าจะเจาะตรวจสอบให้เขาเรียนรู้ในบางจุดที่เราต้องการได้นะครับทีนี้นะครับก็มีคำถามครับโอ้ทำมาตัวอย่างเนี้ยมันใช้งานได้ฟรีไหมนะครับคือตรงนี้ครับก็คือ elab sheet เนี่ยครับก็คือจริงๆใช้งานได้ที่ตรงนี้นะครับ elabsheet.org นะครับตรงนี้ elabsheet.org ตรงนี้ผมซูมมานะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ทางต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยพรแล้วก็อาจารย์จิตทัศน์นะครับที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็คือทำตัวนี้แล้วก็ให้มาใช้งานได้ฟรีนะครับโอเคครับผมก็เคยเป็น TA มาก่อนนะครับก็นานมาแล้วนะครับก็เอ้ย
ตรงนี้อาจารย์เขาทำให้ใช้ฟรีก็คืออีกอย่างนึงก็คือตัว e-lab sheet เนี่ยก็คือมีการอบรมให้กับอาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในค่ายหนึ่งมาบ้างแล้วนะครับโอเคคุณสมบัติของ e-lab นะครับก็คือหลักๆครับเราสร้างโจทย์แบบเจาะช่องได้เจาะช่องแบบกว้างๆก็ได้เจาะทั้งโปรแกรมก็ได้เจาะฟังก์ชันก็ได้แล้วก็สามารถใส่ชุดทดสอบได้นะครับว่าโอเคชุดทดสอบก็คือว่าจะเป็นตัวตรวจนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับโอเคผมมีโจทย์ครับจงเติมโค้ดในช่องให้สมบูรณ์นะครับเพื่อทำการคำนวณบวกเลขทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับโค้ดตรงนี้ก็โอเคมี A มี B ให้อยากกรอกว่าโอเคตรงนี้เขาต้องกรอกอะไรนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้มันก็ควรจะเป็น A บวก B อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าส่งคำตอบไปนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับผ่านนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าโอเคถ้าเขาใส่ผิดครับเป็น A ลบ B เนี่ยครับส่งคำตอบไปครับกำลังตรวจปุ๊บมันก็จะบอกว่าไม่ผ่านตรงนี้เราสามารถสร้างนะครับตัวชุดทดสอบหลายตัวได้นะครับสมมติว่าอย่างเช่นควอดแอนด์เมื่อกี้จริงๆผมสร้างไว้6อันนะครับก็คืออยู่บนควอดแอนด์ที่1 2 3 4อยู่บนแกน X อยู่บนแกน Y หรือจุดกำเนิดสามารถเช็คได้ก็คือเราสามารถเพิ่มชุดทดสอบได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัว e-lab นะครับ e-lab sheet เนี่ยครับก็คือสามารถสร้างกลุ่มของนักเรียนได้นะครับหลังจากนั้นเราก็แจกลิงก์ให้นักเรียนทำตามกลุ่มได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆก่อนนะครับก็คือจะแนะนำให้รู้จัก e-lab ก่อนนะครับว่าโอเคเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนนะครับเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการสร้างโจทย์นะครับแล้วก็วิธีการอื่นๆด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ